แอนนี่บรูคโพสต์วิจารณ์เดือดกรณีดราม่าแม่น้องมาแตวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังแอนนี่บรูคโพสต์วิจารณ์เดือดกรณีดราม่าแม่น้องมาแตวเผยยังไงแบบนี้ก็ไม่ควรทำใครว่าก็ไม่ฟังเลิกเล่นได้แล้วนะโซเชียลเรียกว่าเป็นประเด็นวิจารณ์เดือดสำหรับคุณแม่น้องมาแตวหรือที่แฟนคลับจะรู้จักในชื่อมาหมวยมาแตวซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลมาแตววัย25ปีที่ป่วยเป็นออทิสติกและมีชื่อเสียงมาจากการที่แม่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอลง TikTok ซึ่งถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะแม่มาแตวชอบถ่ายลูกชายมาลงแบบไม่เหมาะสมทั้งตอนอารวาสตอนโมโหแม้กระทั่งตอนที่มีอารมณ์ทางเพศแม่น้องมาแตวแจงคลิปดราม่ารับไม่เหมาะที่เอามาลงแต่มุมมองของแม่ลูกแค่อ้อนล่าสุดก็มีดราม่าใหญ่โตกับคลิปวิดีโอที่แม่ลูกแสดงความรักต่อกันเป็นมีภาพบางช่วงที่น้องอ้อนแม่มีการจุ๊บปากกันทำเอาชาวเน็ตเกิดความไม่สบายใจบอกไม่เหมาะสมสุดๆจนแม่น้องมาแตวได้ออกมาทำคลิปชี้แจงบางช่วงกล่าวว่าทำไปด้วยความเป็นแม่เอ็นดูไม่ได้คิดอะไรแต่ยอมรับว่าอาจจะดูไม่เหมาะสมจริงๆคือลูกมาอ้อนแบบเด็กน้อยตัวเขาโตแต่เขาไม่ปกติคนก็ไปตัดเอาลงแต่ช่วงนั้นไม่ได้ดูคลิปเต็มๆแอนนี่บรูควิจารณ์แม่มาแตวงานนี้คุณแม่ยังสาวแอนนี่บรูคไม่ขอทนออกมาวิจารณ์ถึงประเด็นนี้ทันทีแอนนี่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ายังไงก็ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแต่ไปถามน้องว่าเอาคลิปลงได้ไหมถามกลับคำเดียวว่าวิจารณญาณควรอยู่ที่ใครติดตามใน TikTok มาเป็นปีแล้วเข้าไปคอมเมนต์เสมอว่าไม่ควรทำไม่ควรเอาน้องมาลงแบบนั้นได้แล้วไม่ใช่วิทยาทานกับใครใครว่าก็ไม่ฟังลูกอวัยวะเพศแข็งตัวแล้วแม่นั่งหัวเราะชอบใจมันใช่ไหมเลิกเล่นได้แล้วนะคะโซเชียลเนี่ยทำเอาชาวเน็ตหลายคนรีบเข้ามาเสริมทับกันใหญ่บอกว่าน้องควรได้ไปรักษาอย่างถูกต้องดูแล้วแม่ก็ไม่สามารถควบคุมดูแลลูกได้ควรให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดีกว่าที่มาแอนนี่บรูคว จารณ์สนั่นหลังเจนนี่รัชนกเป็นผู้ประกาศทุบโต๊ะหลังจากที่มีการเปิดตัวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเป็นพิธีกรข่าวคนใหม่ของรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ก็เรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้วงการข่าวเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็ได้เปิดใจว่าตื่นเต้นมากแต่พร้อมจะพิสูจน์ความสามารถให้ทุกคนเห็นว่าเธอก็ทำได้เช่นกันแต่นอกจากคำชื่นชมของ FC ที่บอกว่าน้ำเสียงน่าฟังคำพูดชัดเจนก็ยังมีความคิดเห็นที่เห็นต่างมากมายและวิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยส่วนใหญ่มองเรื่องของใบประกอบวิชาชีพและเสียดายแทนคนที่ทุ่มเทเรียนมาด้านนี้จริงๆแต่ไม่ได้รับโอกาสอาทิน่าจะเอาเด็กที่จบสายนี้โดยตรงมาฝึกงานทำงานนะคะไม่ใช่เอามาเพราะเรียกกระแสหรือเรียกยอดวิวไม่ได้อคติหรืออะไรแค่อยากให้เด็กๆที่จบสายนี้โดยตรงได้ทำงานในด้านนี้โดยตรงเอานักข่าวที่เขาทำข่าวภาคสนามมาอ่านข่าวยังดีกว่าเพิ่มประสบการณ์ให้พวกเขาด้วยผมว่านะดีกว่าเอาคนเหล่านี้มาจบข่าวแล้วครับทุกคนนนขอบายบายก่อนครับไม่มีคนแล้วจริงๆหรอทำไมไม่ให้โอกาสเด็กที่จบมาใหม่ๆตรงสายเยอะแยะบ้างล่ะคะสื่อสารมวลชนนิเทศเด็กพวกนี้มีทักษะกันหมดแหละเอาแต่คนในวงการมาเป็นสงสารเด็กจบใหม่เรียนมาจบปีละกี่แสนหมดโอกาสตั้งแต่ฝึกงานล่ะตอนแรกตั้งใจจะดูพอเห็นเท่านั้นแหละนอนดีกว่าไม่อคตินะแต่แนะนำตัวครั้งแรกยกมือไหว้หน่อยไหมสวัสดีแต่ไม่ยกมือไหว้ไม่ผ่าน
อบผ่านผู้ประกาศข่าวแล้วหรือยังมาได้ยังไงเอ่ยน้องเหมาะกับการร้องเพลงมากกว่าคอมเมนต์บางส่วนจากอมรินทร์นิวส์ก้อยเปิดใจเคลียร์ปมนิกกี้นุ่นยันเลิกกันไร้มือที่3แจ้งชัดหลังคนเชียร์บี้สุกฤตก้อยเปิดใจเคลียร์ปมนิกกี้นุ่นยันเลิกกันไร้มือที่3แจ้งชัดหลังคนเชียร์บี้สุกฤตบอกที่บี้น่ารักและมีเส้นทางที่ชัดเจนของเขาวันที่28มีนาคม66ดาราสาวก้อยอรัชพรโพคินภากรพร้อมเพื่อนซีนัตตี้ดรีมร่วมเปิดใจหลังจากก้อยอรัชพรประกาศเลิกรากับดาราหนุ่มนิกกี้ณฉัตรก้อยเปิดใจว่าเราจบกันด้วยดีและได้คุยกันดีโดยคุยกันมามากพอแล้วตอนนี้ก็ทำงานและทำทุกวันให้ดีโดยรวมสภาพจิตใจดีขึ้นเกิน 50% ถือเป็นข้อดีที่เราร่วมกันตัดสินใจถือเป็นความชัดเจนโดยก่อนจะมาพูดได้มีความชัดเจนและตกลงกันแล้วแม้จะใช้ระยะเวลาสั้นทำให้ไม่มีอารมณ์อยู่กับตัวเองทำให้ดูมีอารมณ์เยอะเมื่อถามถึงเรื่องนุ่นสุดที่พาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก้อยกล่าวว่าเรื่องเลิกกันไม่มีเรื่องมือที่3การเลิกกันเป็นเรื่องสองคนทั้งนิสัยและทัศนคติที่เหนื่อยจะปรับแล้วจึงไม่อยากโทษใครเมื่อถามว่าคลิปนุ่นกับนิกกี้เป็นการทำงานที่เกินเลยหรือไม่ก้อยกล่าวว่าในเนื้องานแต่ละคนจะมีรสนิยมและขอบเขตการมองงานที่แตกต่างกันโดยไม่อยากแสดงความเห็นว่างานนี้ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ใครที่สะดวกจะดูก็เป็นสิทธิของเขาโดยทั้งก้อยและพี่นิกกี้ให้ความเคารพในการทำงานกันจึงแทบไม่ก้าวก่ายเรื่องงานกันก้อยรู้สึกว่ามันแตกต่างในวันที่เราคบกันและมีอะไรที่ทำให้ไม่รู้สึกดีซึ่งเราได้เห็นเราจะสื่อสารสิ่งนั้นออกไปซึ่งเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปรอดก้อยกล่าวหลักๆเลยคือเราสื่อสารกันน้อยเราคาดหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจและรู้ว่าเราคิดอะไรทำให้เราสื่อสารกันน้อยก่อนทำให้รู้สึกเหนื่อยทั้งที่เราควรจะสื่อสารและเราละเลยกันไปจนเรื่องสะสมและรู้สึกเหนื่อยจนขอแยกจากกันโดยตอนที่เราอยู่กับเขาพี่นิกกี้ดีมากแต่หนทางของแต่ละคนแข็งแรงมากจึงหาตรงกลางไม่ได้ก้อยกล่าวก้อยใช้ชีวิตเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนซึ่งความทรงจำอยากให้จบด้วยดีเป็นเส้นทางที่เราเลือกว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกมันได้หนูคิดว่าเขาเคารพการตัดสินใจของหนูเมื่อถามถึงบี้สุกฤตก้อยกล่าวว่าหนูเกรงใจที่เขามากและกลัวว่าตัวเองจะมีบาปไหมเพราะพี่บี้น่ารักและมีเส้นทางที่ชัดเจนของเขาจากเหตุการณ์นี้ทำให้มองว่าเราอาจเป็นกิเลสขอบคุณที่คนเชียร์แต่ปล่อยพี่บี้ไปดีกว่าโดยไม่ได้คุยกับพี่บี้